ฮัลโหลอันยองทุกคนนี่ก็จะเป็นคลิปแรกของเรานะที่จะมาทำการรีวิวเกี่ยวกับวิชาในภาคการตลาดของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาซึ่งตอนนี้เราอยู่ปีหนึ่งแล้วเราก็คือเพิ่งสอบวิชาสุดท้ายเสร็จก็คือวิชา Principle of Marketing วิชาเนี้ยคือเราจะบอกว่าอาจารย์สอนสนุกมากคือแบบจริงๆอ่ะคืออาจารย์หลายท่านสอนแต่คือเราอ่ะได้เรียนกับอาจารย์เองเลยซึ่งแบบอาจารย์เขาสอนสนุกมากๆจริงๆแล้วก็แบบชอบเอาเคสหรือว่าเอาเรื่องของภายนอกอย่างเงี้ยแบบมาเล่าให้เราฟังแล้วก็ใส่เป็นมุมมองการตลาดซึ่งเรารู้สึกว่าแบบคือแบบเหมือนการตลาดมันอยู่รอบตัวเรามากๆเลยแล้วก็วิชาเนี้ยมันจะทำให้เราแบบได้เห็นภาพกว้างของการตลาดด้วยแล้วก็มันจะมีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งที่แบบติดปากอาจารย์มากๆแล้วเราก็จำได้แม่นก็คือการตลาดเนี่ยเราต้องเอาไซน์อินนะไม่ใช่อินไซน์เอาซึ่งเรารู้สึกว่ามันจริงอ่ะเหมือนการตลาดอ่ะคือมันคือการแบบเราต้องเข้าใจลูกค้าเลยซึ่งเราก็รู้สึกว่าวิชาเนี่ยมันทำให้เราตัดสินใจได้ว่าเราอยากเรียนภาคการตลาดซึ่งเรารู้สึกว่าถ้าน้องๆคนไหนกำลังลังเลว่าแบบจะเข้าภาคไหนดีเนี่ยมีภาคการเงินการตลาดอะไรพวกเนี้ยซึ่งวิชาเนี้ยมันสามารถแบบทำให้น้องตัดสินใจได้แน่นอนว่าน้องอยากเข้าภาคไหนยังไงก็คือรอติดตามรีวิววิชาต่อๆไปนะเราก็จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย